ถ้าให้พูดถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความลำบากความเครียดแต่ว่ามันผ่านมาแล้วตอนนี้คือผมว่ามันก็ต้อง move on ชีวิตคนเรามันก็ต้องเดินไปข้างหน้าคือบางทีการหยุดอ่ะคือสำคัญหยุดตระหนักทบทวนลองใช้โอกาสเนี้ยลองมามองตัวเองว่านี่คือเส้นทางของเราจริงๆหรือเปล่า